ในวันนี้นะครับเราพูดคุยกันกับคุณปรินพนิชพักนะครับกรรมการผู้จัดการ CLSA ประเทศไทยนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเห็นว่าตอนนี้อยู่อังกฤษนะครับน่าจะได้บรรยากาศของยุโรปที่มันปั่นป่วนพอดีเลยนะครับตอนนี้ต่างชาติเขามองยังไงบ้างกับกรณีนี้ครับเรื่องของกรีซครับใช่ครับตอนนี้ก็มาโรดโชว์ที่ลอนดอนพอดีนะครับเดี๋ยวจะไปหลายประเทศในยุโรปจริงๆแล้วฝรั่งเขาก็จับตาประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าจะมีความไม่ง่ายนะครับในการตกลงต่อรองเพราะว่าเขามองว่าเป็นปัญหาการเมืองนะครับเพราะเดิมมองสภาวะจริงของเศรษฐกิจเนี่ยเขามองว่าทางกรีซเนี่ยได้เป็นประเทศที่เจ๊งไปแล้วในเชิงเศรษฐกิจซึ่งแปลว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือต้องให้กรีซเนี่ยออกจากยูโรโซนแล้วก็ลดค่าเงินแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตามวิถีทางของกรีซเขานะครับเมื่อไหร่ที่ลดค่าเงินแล้วจะมีการแข่งขันใหม่ได้แล้วค่อยๆส่งออกได้ดีขึ้นนักท่องเที่ยวดีขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาแต่เนื่องจากทางยูโรโซนต้องอย่าลืมว่าเป็นปัจจัยปัญหาการเมืองเพราะทางเยอรมันเนี่ยต้องไม่ต้องการที่จะ set bad example หรือให้ตัวอย่างที่มีประเทศที่ fail หรือสอบตกแล้วต้องออกจากยูโรโซนไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความปฏิปนอมนี่หรือความตั้งใจจากทางเยอรมันกับฝรั่งเศสก็มีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแองเจลาเมอร์เคิลเนี่ยอย่างเราที่ยิงข่าวที่ลอนดอนวันนี้ก็ดูชัดเจนว่าเขาพยายามจะโบรกเกอร์ลาสต์มินิทดีลที่ให้ IMF มายอมรับเพราะจริงๆแล้วคนที่ไม่ยอมรับที่แข็งกร้างสุดคือตัว IMF เองนะครับที่ไม่ยอมรับดีลโปรโพโซลที่ทางกรีซเสนอมาครับครับแล้วแบบนี้ทางออกเท่าที่เราคาดหวังว่าจะเห็นน่าจะเป็นไปในทางไหนครับคือผมคิดว่าเขาพยายามจะเจอกันกลางทางนะครับก็คือในแง่ที่ว่ากรีซเนี่ยอาจจะต้องยอมจะหาโอกาสที่มีการลดนะครับในเชิงเรียกว่าการเก็บภาษีซึ่งตอนนี้เนี่ยเผอิญทางการเก็บภาษีของกรีซเนี่ยเขามีหลายเมืองในการท่องเที่ยวที่เขาไปช่วยลดราคาภาษีให้กับต่างชาติหรือบริษัทหลายอย่างที่ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยอมมีการเพิ่มภาษีตัวนี้เพื่อเก็บเงินเข้ารัฐบาลมากขึ้นเพื่อจ่ายหนี้ได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ถูกประท้วงเยอะมากเพราะเศรษฐกิจกรีซมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วการท่องเที่ยวก็อาจจะโดนซบเซาด้วยนะครับกรีซเองยอมเป็นคนรวยมากขึ้นผมคิดว่าปัญหาจริงคือเขาต้องยอมลดทั้งเงินเดือนแล้วก็โบนัสของพวกข้าราชการแล้วก็พนักงานและวิสาหกิจของเขาเนี่ยซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดแรงกดดันในสังคมได้ดังนั้นเป็นสิ่งแรกที่ผมเชื่อว่าทางยุโรปคงจะต้องบีบให้ได้ให้กรีซทำนะครับก่อนที่มีการที่เรียกว่าทำแฮกคัทหรือปรับโครงสร้างหนี้ที่จะให้กรีซได้ชำระหนี้ระยะยาวได้อืมครับแล้วผลที่จะมีต่อการลงทุนล่ะครับถ้าสมมติในกรณีเลวร้ายคุยกันไม่ได้รู้เรื่องจริงๆเนี่ยผลจะเป็นยังไงเลวร้ายขนาดไหนครับเราก็เห็นชัดเลยนะว่าตัว2 year yield ของบอนด์ของกรีซตัวนี้นี่กระโดดเด้งขึ้นไป 30% เป็นเรียกว่า 30% yield นะครับ on 2 year bond yield ของกรีซนะครับซึ่งเป็น record high ก็จะไม่ผิดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายคนก็เตรียมพร้อมเผื่อไว้แล้วว่าถ้ามีการ default เกิดขึ้นในกรีซต้องทำอะไรบ้างการที่กรีซ default แล้วกรีซต้องออกจากยูโรโซนทันทีนะครับผมเรียกความปั่นป่วนในระยะสั้นในแถวยุโรปคงมีแต่เราคิดว่ามันคอนเทนนะครับอยู่ในจริงๆแถวประเทศกรีซหรือประเทศใกล้ๆในยูโรโซนคงไม่ได้กระทบเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือสำคัญนะในตลาดหุ้นในเอเชียแต่คงมีการเงินมากกว่าที่ฟันโฟลจะมีความหวาดกลัวแล้วส่งผลให้เป็นลบในระยะสั้นนะครับครับแต่สุดท้ายถ้าพื้นฐานเราดีหุ้นเราก็น่าจะยังไปได้อยู่ดีนะครับครับใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับในระยะสั้นนี้ต้องไม่เสี่ยงว่าสภาพคล่องเนี่ยมันวิ่งไปหาตลาดเอเชียตอนเหนือญี่ปุ่นเอจีนเอเอชแอร์เอชแอร์นะครับแม้กระทั่งเกาหลีหรืออินเดียเนี่ยเพราะว่าทางฝรั่งก็เหลือ6เดือนที่ต้องทำเงินใช่ไหมครับก็ต้องมีการถกเถียงว่าเอ๊ะระยะสั้นเนี่ยตอนนี้มันมีเศรษฐกิจจีนดูไม่ดีนะแต่นั่นมันแปลว่าดอกเบี้ยจะถูกตัดต่อเนื่องไหมเพราะว่าเราเห็นชัดว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมารัฐบาลจีนเขาได้ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วทางแบงก์จีนก็ลดตัวดอกเบี้ยทั้งคู่ด้วยผมคิดตรงนี้มันทำให้คนก็คาดคะเนต่อว่าก๊อกหน้าเนี่ยก็ต้องมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกที่จีนนะครับซึ่งดอกเบี้ยยังสูงอยู่ที่ 4% กลางๆเนี่ยจะลงมาได้อีกได้ก็เลยฟันโฟเลยไล่ไปหุ้นเอเชียตอนเหนือมากกว่าในระยะสั้นนะครับครับต่างชาติตอนนี้ออเดอร์ขายในหุ้นไทยเยอะไหมครับเราจริงๆแล้วทางเซลล์เราขายมาตลอดค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มสองวันหลังเริ่มมีการกลับมาซื้อบ้างแต่จริงๆแล้วในสองเดือนหลังนี่เห็นชัดเลยว่าฝรั่งทั่วไปเป็นเน็ตเซลเลอร์ทางเซลล์เองก็ขายเยอะมาตลอดนะครับโดยเฉพาะในหุ้นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งอาจจะโดนกระทบจากเศรษฐกิจที่อ่อนตัวนะครับแล้วอย่างที่ทราบแบงก์ชาติได้ดาวน์เกรด GDP ไปแล้วกระทรวงการคลังคงจะดาวน์เกรด GDP ตามมาเนี่ยแล้วส่งออกยังดูอ่อนแออยู่เนี่ยผมคิดว่าคนอาจจะยังมีโอกาสที่ระยะสั้นอาจจะไม่รีบร้อนเข้ามาซื้อหุ้นไทยจนกว่าที่รัฐบาลจะเริ่มประกาศความชัดเจนในด้านการลงทุนของภาครัฐซึ่งเราเชื่อในหนึ่งเดือนนี้น่าจะเห็นการประกาศชัดเจนมากขึ้นครับสุดท้ายครับขอเป็นกลยุทธ์การลงทุนแนะนำช่วงนี้หน่อยฮะผมว่าระยะสั้นเราคงที่ยิงต่างประเทศนะครับซึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่หุ้นน้ำมันตัวจะลงมาปรับตัวลงมาอาจจะดูถูกนะครับผมคิดว่าน้ำมันเนี่ยปตท.ตัวแม่เป็นตัวที่น่าเข้ามาซื้อเพราะยังเรื่องการปฏิรูปราคาNGV LPG นะครับยังต้องทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลประกอบการปตท.น่าจะดีขึ้นในไตรมาส2นะครับแล้วที่เราจะเลี่ยงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก่อนเพราะว่าไตรมาส2ผลประกอบการคงยังไม่ดีนะ
ที่ทั้งเน็ตอินเทอร์สมาร์ทที่โดนกดดันหรือ NPL ยังแย่อยู่เราคงจะไปรุกในกลุ่มก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ดูถูกแล้วเนี่ยที่ PE เริ่มต่ำรับข่าวร้ายมาเยอะแล้วถ้าปันผลดีด้วยก็น่าจะซื้อก่อสร้างอย่างซีโนไทยหรือยูนิคเอนจิเนียริ่งนะครับหรือพวกอสังหาริมทรัพย์อย่าง AP Action Property หรือปรึกษาที่ราคาดูน่าสนใจในระดับนี้บ้างแล้วครับเช่นเดียวกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเราเจอ FDI ยังดีต่อเนื่องนะครับก็จะไป USA นะครับที่มาพามาโรดโชว์คราวนี้ที่เราตอนด้วยกับทางแม็กกี้ก็น่าสนใจครับครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ